ยิ่งโตยิ่งรู้จักหน้าที่ของคำว่าพี่สำหรับน้องเป่าเป่าลูกสาวคนแรกของพ่อบี้และแม่กุ๊บกิ๊บล่าสุดเป่าเป่าก็ทำหน้าที่พี่สาวดูแลน้องสาวอย่างเป่าเป้ได้เป็นอย่างดีแบบไม่มีขาดตกบกพร่องโดยการสอนน้องให้รู้จักคำว่าขอโทษแต่ที่ทำเอาแฟนๆเอ็นดูไปยิ่งกว่านั้นก็คือเป่าเป่าพูดกับน้องว่าน้องทำพี่ไม่เป็นไรพี่กวนหนูเจ็บโอ้ยช่างเป็นพี่สาวที่แสนอ่อนโยนและแสนดีจริงๆเลยนะคะน้องเป่าเป่าขอโทษพี่ก่อนพี่เจ็บค่ะขอโทษพี่ยังคะขอโทษพี่ยังคะหนูนั่งชื่อหนูน้อยชื่อใช่ไหมพี่จะทำหนูให้พี่ต่อเขาพี่ต่อรองให้ก็จะตาไม่เป็นไรครับวันหลังไม่ทำหนูใช่ไหมคะพี่ทำพี่ไม่เป็นไรทำพี่ไม่เป็นไรแต่พี่กวนเจ็บมามาโอมาเอามามามาไหนค่ะเอานิ้วมาให้หน่อยใช่ไหมฟันพี่อยู่ข้างๆนะไม่กลัวแล้วเก่งมากมาเบาน้องเขาปวดอึไหมคะไม่ได้เป็นอะไรปวดขี้